ตัวไม่ติดใจเราก็จะเปิดผลคะแนนในนี้เพราะกุญแจพร้อมนะครับกุญแจต่างๆเราพร้อมเป็นเอาเลยนะครับผลคะแนนจะได้ยังไงฮะสรุปแล้วพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราเชิญทั้ง3ฝ่ายมาประชุมประมาณ 9 โมงนะครับเมื่อดูแลก็เรียบร้อยเสร็จไม่ติดใจทั้ง3ฝ่ายไม่ติดใจใช่ๆไปรู้ผลพรุ่งนี้แล้วทางเราก็จะเปิดผลคะแนนทันทีครับการที่ไม่เปิดเสียงการที่ไม่เปิดผลคืนนี้ทั้ง3ฝ่ายยอมรับนะคะเพราะว่าเหตุก่อนหน้านี้เบอร์2บอกว่าจะต้องเปิดผลภายในคืนนี้อ๋อไม่มีก็ไม่มีนะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วครับทั้ง3ฝ่ายคุยกันเรียบร้อยแล้วครับว่าเห็นชอบตามที่มติกกตบอกไปว่าพรุ่งนี้เราจะประชุมที่9 โมงแล้วกฎเกณฑ์กติกาที่บอกว่าอยากให้เขายอมรับเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ส่วนมากก็เป็นเรื่องโรงเรียนนะเรื่องโรงเรียนแต่ว่าเรื่องโรงเรียนนี่เราเห็นว่าแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กกตที่เราวางไว้ถ้าทุกฝ่ายยอมรับเราก็จะเปิดทันทีนะครับแต่ถามตัวแทนผู้สมัครทั้ง3คนว่าเบื้องต้นแล้วอีกทีว่ายอมรับนะกับผลที่มันจบการลงคะแนนแล้วเนี่ยครับผมเชื่อว่าทั้ง3ฝ่ายยอมรับครับตัวแทนในกกตว่าไงครับตัวแทนยอมรับทั้ง3ฝ่ายยอมรับทั้ง3ฝ่ายยอมรับครับแล้วอย่างบางกรณีที่มีข่าวว่าเรื่องร้องเรียนมาอย่างมีการแจ้งความถึงที่ตำรวจด้วยตรงนี้ค่ะอันนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับถ้ามีในหน่วยใดนี่เราก็มีมติกันไว้แล้วว่าถ้ามีหน่วยใดที่มีถูกต้องนี่เราจะตัดคะแนนคนนั้นออกไปแต่ว่ามีข่าวอยู่ตรงที่บางสะพานนะมีการลงเรียนกันแต่ว่าที่บางสะพานต้องทราบว่ามีประชาชนมารอคิวเป็นจำนวนมากและในขณะที่เกิดน้ำท่วมนะบางคนก็ไม่เข้าใจก็ฝากบัตรไว้ก็มีนะแต่ว่าถึงจะฝากบัตรยังไงทางเราไม่สามารถเอาผลคะแนนตรงนั้นมาประกอบการพิจารณาได้ในตรงนั้นนะคือเราไม่ให้กันนะเราไม่ให้กันแล้วแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่สงสัยนะต้องดูชัดเจนนะถ้าเกิดมีความชัดเจนเราก็ตัดออกไปในหน่วยนั้นนะครับเป็นเรื่องร้องเรียนนี่ทุกฝ่ายก็มีนะครับผมเชื่อว่าให้ทั้ง3ฝ่ายยอมรับกับผมคงที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะเป็นเรื่องร้องเรียนแบบที่มันไม่หนักหนาอะไรจนเกินไป